4 3 2ในที่สุดตำรวจก็สามารถปิดมหากาพย์คดีฆาตกรรมเสียภูมิพัฒน์เจ้าพ่อรีไซเคิลรายใหญ่ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากฆาตกรรมอำพรางเมื่อหลายปีก่อนภาพที่ถูกบันทึกไว้ในเมมโมรี่การ์ดกล้องวงจรปิดเปิดเผยเห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงเสียภูมิพัฒน์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันได้ว่านายแสงชัยเป็นคนนำร่างที่เสียชีวิตของเสียภูมิพัฒน์ไปทับบนร่างของนางดาวหวานบนเตียงก่อนจะจัดฉากให้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นัดพบกันเมื่อนายทศสามีของนางดาวหวานมาเจอจึงเกิดการเข้าใจผิดภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่านายทศบุญคำคูณที่ถูกตัดสินโดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายที่สุดแล้วเป็นเพียงแพะรับบาปทศใจว่ะขออวยพรมึงโชคดีนายทศมึงไปแล้วไปรับเราไม่ต้องกลับไปอีกล่ะพวกกูสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนกูขอบใจพวกมึงมากนะถึงแม้ว่าในนี้มันจะไม่ได้สะดวกสบายไม่มีอิสรภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบแต่อย่างน้อยเนี่ยกูก็มีพวกมึงเป็นเพื่อนหรอไอ้เพื่อนรักเขากอดที่กูจะรอพวกมึงอยู่ข้างนอกด้วยพวกมึงยังมีโอกาสได้เพื่อนมลพิษทางน้ำเป็นหนึ่งในปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงสิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขคือการทิ้งขยะพลาสติกลงในแม่น้ำแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้หมดไปคือการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องดูแลแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของกรุงเทพมหานครศิรดาเรืองไตรเลิศรายงานครับเยี่ยมมากขอบคุณค่ะสำหรับนักข่าวคนเก่งขอบคุณค่ะขอบคุณมานาด้าที่ติดตามมาทำข่าวพ่อผมจนถึงวันที่พ่อผมได้ออกจากคุกถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวใหญ่คนคงไม่ให้ความสนใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พ่อจะหลุดพ้นจากคำว่าฆาตกรด้าแค่ทำตามหน้าที่ค่ะข่าวคือการนำเสนอความจริงให้มันรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้าคิดว่าคุณค่าของข่าวไม่ควรอยู่ที่เรตติ้งมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าผมโชคดีมากที่ได้แฟนที่มีอุดมการณ์อย่างคุณด้าก็โชคดีค่ะที่มีแฟนเป็นตำรวจน้ำดีอย่างคุณหายากนะเนี่ยเป็นแฟนแล้วเป็นมากกว่าแฟนได้หรือยังได้ค่ะถ้าคุณกล้าไปบอกพ่อแม่ด้านะว่าเรารักกันกล้าอยู่แล้วเพราะผมจริงใจขอมั่นไว้เลยก็ได้นะเอาเป็นว่าลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้าอยู่ได้เดี๋ยวค่อยแต่งผมรับทุกเงื่อนไขทำอะไรได้ผมรักไปแล้ว
งเป็นเวรหรือกรรมที่ต้องเผชิญแบกรับหัวใจดังดินผู้คำน้ำให้กินคำดินให้อยู่อุ้มชูทั่วพื้นดินนี้กี่มรสุมร้อยพันปัญหาแม้ชะตาบ่เห็นความดีแต่ว่าใจดวงนี้ยังอดยังทนเข้มแข็งพอตะวันคอยสิกลับบ้านแล้วล่ะเนี่ยเจ้าก็มีคนดูแลดีๆแล้วคอยว่าถึงเวลาที่คอยสิกลับบ้านแล้วล่ะเป็นแพงเฮ็ดใจยากเว้ยฮักเอ้ยดาราถ้าอยู่ร่วมกันบ่ได้ต้องปล่อยให้เอื้อยไปมีความสุขกับคนอื่นดาราผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะเรา2คนแต่งงานกันนะครับ